สนับสนุนโดยบริษัท PS & Sun ประเทศไทยจำกัด Your Premium Solution Provider สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการสุขใจวัยเก่ารายการเพื่อสุขภาพและเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยค่ะเราจะพบกันทุกวันอังคารนะคะบ่ายโมงครึ่งทาง TV5 HD ดูช่อง5กฎหมายเลข5รวมถึงยังสามารถรับชมช่องทางออนไลน์ได้นะคะทั้ง Facebook YouTube และติดตาม TV5 HD ออนไลน์ได้ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะคุณผู้ชมคะการปลูกต้นไม้ถือเป็นอีกหนึ่งงานอดิเรกยอดฮิตของผู้สูงอายุเลยนะคะเพราะว่าได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติทำให้สุขภาพแข็งแรงและที่สำคัญค่ะยังสามารถทำเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ได้อีกด้วยเหมือนกับวัยเก่าของเราในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเขาค้นพบความสุขนะคะจากการปลูกไม้ด่างหลังเกษียณเปลี่ยนจากความเหงาค่ะให้กลายเป็นงานแถมเป็นงานที่สร้างรายได้งามอีกด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ส้มอยู่กับอาจารย์ธนรัตน์หงส์เจริญนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไม้ด่างสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับก่อนอื่นต้องบอกให้คุณผู้ชมทราบก่อนว่าปัจจุบันนี้อาจารย์เกษียณอายุราชการแล้วแต่ว่าทุกวันนี้ยังคงสอนให้ความรู้กับคนที่สนใจในเรื่องของการปลูกไม้ด่างให้ประสบความสำเร็จแบบอาจารย์งั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาหาข้อมูลมาศึกษาความรู้เรื่องนี้กับอาจารย์กันเลยดีกว่าอาจารย์คะก่อนอื่นเนี่ยที่จะถามถึงเรื่องของไม้ด่างอยากถามอาจารย์ว่าก่อนหน้านี้อาจารย์ประกอบอาชีพอะไรมาก่อนคะก็เราก็รับราชการนะครับเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรสอนคณะอะไรคะสอนทางด้านการจัดการเป็นวิชาพื้นฐานด้านการจัดการก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการปลูกต้นไม้เลยต้นไม้เนี่ยไม่เกี่ยวอะไรเลยไม่มีความรู้ทางด้านนี้เลยเพื่อนปัจจุบันอาจารย์อายุเท่าไหร่คะขออนุญาตปีนี้ก็67แล้วครับก็ผ่านมา7ปีแล้วแล้วเรื่องของการปลูกไม้ด่างเนี่ยอาจารย์ได้มีแรงบันดาลใจหรือว่าเริ่มต้นสนใจตั้งแต่ตอนไหนคะก็ตอนอายุ45แล้วครับก็คือตอนนั้นคุณพ่อใกล้เกษียณก็สอบถามท่านว่าท่านจะทำอะไรหลังเกษียณเนี่ยซึ่งมันก็เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่ามันต้องอยู่ไปยาวท่านก็คือไม่ได้เตรียมอะไรไว้ชัดเจนนะท่านก็จะเขียนหนังสือจะอ่านหนังสือจะไปเที่ยวจะอะไรแล้วท่านก็ทำอย่างนั้นจริงๆแต่พอผ่านไป10ปีแล้วท่านก็จะมาบ่นว่ามันเบื่อมันไม่รู้จะทำอะไรแล้วชีวิตมันวนเวียนอยู่แค่นี้นะทำให้ผมได้ข้อคิดว่าอะไรที่เราจะทำหลังเกษียณเนี่ยเราต้องเตรียมตัวให้ดีแล้วทำสิ่งที่เราชอบมันที่อยู่กับเราได้นานแปลว่าอาจารย์เริ่มปูทางในเรื่องของการปลูกไม้ด่างมาตั้งแต่ตอนอายุ40กว่านี่ก็คือคุณพ่อเป็นปฐมเหตุเลยปูทางไว้ตั้งแต่ตอนนั้นแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยอาจารย์ใช้เวลานานแค่ไหนถึงมีความรู้อย่างจริงจังคะใช้เวลากับ3ปีถึงได้จนมีวันนึงไปอ่านในเน็ตอ่ะเขาบอกว่าถ้าคิดทำอะไรเนี่ยอย่ามองสิ่งไกลตัวเกินไปให้มองสิ่งใกล้ๆตัวนี่แหละให้เราก็เดินมาหน้าบ้านมาเฮ้ยมันเจอต้นไม้เฮ้ยมันมีใบสีแปลกๆได้ยังไงวะเนี่ยพอดีมันเป็นไม้ด่างด้วยเราก็เลยเริ่มศึกษาตรงนั้นเลยแล้วก็เริ่มมาตรงนั้นแหละแล้วก็ค่อยๆไปหลายอย่างกว่าจะมาจบที่ไม้ด่างนี่มันไปทั้งกล้วยไม้ดีแล้ววะดีโอ้ทำหลายอย่างสุดท้ายมาจบที่ไม้ด่างเพราะว่ามันได้ข้อคิดว่าไม้ด่างเนี่ยมันด่างได้ทุกชนิดอะเพียงแต่เราจะเจอมันหรือเปล่าไงเนี่ยมันก็ทำให้ข้อที่เราที่สนใจเพราะมันจะไม่มีที่สิ้นสุดเป็นจุดเริ่มต้นใช่ในการที่เราเดินมาดูต้นไม้หน้าบ้านก็เลยเป็นเริ่มตั้งแต่ตรงนั้นสิ่งใกล้ตัวนั่นแหละแต่ไม้ด่างเนี่ยอาจารย์ได้ศึกษาหาความรู้ข้อมูลในเรื่องนี้จากที่ไหนบ้างคะคือพอดีผมได้อาจารย์ดีอยู่คนหนึ่งคืออาจารย์ดร.ชอบคณะเลิกท่านอยู่มหาลัยเกษตรแล้วก็ท่านเป็นคนที่เล่นไม้ด่างรุ่นแรกคือผมจะทำอะไรเนี่ยผมจะต้องหาหนึ่งครูที่ดีที่สุดก่อนเพราะว่ามันจะไม่ทำให้เราเสียเวลาแล้วท่านก็ถ่ายทอดความรู้จากเนี่ยแยกหมดนอกจากนั้นเราก็ครูพักก็จำไปเจอตรงไหนใครขายไม้ด่างใครมีไม้ด่างเราก็เข้าไปคุยเขาเขาพูดจริงพูดโกหกเราก็ไม่รู้เราก็จดมาในฐานะเป็นอาจารย์เอามาวิเคราะห์เอางั้นเราจำเป็นจะต้องให้ความรู้ด้วยการเขียนหนังสือด้วยการถ่ายทอดด้วยการอะไรเงี้ยก็เริ่มที่มหาลัยเกษตรนะทำโบชัวร์ไปแจกให้มาอบรมก็ไม่มีใครมาอบรมเลยเขาว่าเราโนนเนี่ยไม่มีใครรู้จักเราไงแต่พอหลังจากโควิดตอนนี้มันแห่กันมาอบรมผ่านจากตรงนี้ไปเนี่ยที่นั่งกันอยู่เนี่ยนะฮะทีละ4คน5คนเนี่ยไปเป็นพันคนแล้วมาที่บ้านนี่เลยมาที่บ้านต้องมาที่บ้านนะเพราะว่าเราจะเดิน
เดินดูเลยว่าอะไรเป็นยังไงความต่างเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นชัดเจนแล้วผมก็เป็นคนรุ่นเก่าประเภทต้องจับมือทำอ่ะคือมันไม่สามารถสอนในเน็ตในอะไรแล้วเข้าใจได้มันถามไม่ได้ไงอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของการปลูกไม้ด่างอาจารย์มีครูดีแต่ว่าเรื่องของการทำธุรกิจก็สำคัญเหมือนกันอาจารย์ไปศึกษาข้อมูลการทำธุรกิจมาจากที่ไหนคะคือผมถือว่าพอหลังจากที่ผมมีความรู้เรื่องไม้ด่างแล้วเริ่มจับเป็นธุรกิจแล้วเริ่มไปออกร้านออกงานออกอะไรบ้างแล้วเนี่ยผมก็มาได้ข้อยุติว่ามันพอละ60เมื่อไหร่เราจะเริ่มให้ความรู้เราจะไม่ทำธุรกิจแล้วเพราะว่าลำพังเงินเดือนที่ได้จากบำนาญเนี่ยกับไอ้รายได้ที่เราทำอยู่กับบ้านเนี่ยมันเพียงพอแล้วเราไม่ต้องการแล้วเพราะเราคือผมก็ไม่มีลูกด้วยผมก็จะเอาไปทำไมจะเก็บไปทำไมมากมายนะเราก็คิดว่าแบ่งปันนี่แหละคือสิ่งสำคัญเราก็เลยตรงนี้ฮะจะเริ่มจากการที่เราให้ก่อนนั่นแหละแล้วมันก็ผลตอบแทนนี่มันกลับมามหาศาลเลยฮะค่ะอาจารย์ค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ชมอยู่และเป็นผู้สูงอายุอยากถามอาจารย์ว่าการปลูกต้นไม้การปลูกไม้ด่างแบบนี้เหมาะกับผู้สูงอายุยังไงบ้างคะมันต้องเริ่มต้นที่ความสุขอะฮะทุกคนก็ต้องใฝ่หาความสุขถูกไหมใช่ค่ะแต่ถ้าคุณอยากมีความสุขชั่วชีวิตให้ปลูกต้นไม้เพราะคุณจะต้องดูแลมันไปตลอดตลอดเลยเราตายไปมันก็ยังอยู่ให้ที่ให้ทำมาหากินช่วงโควิดใช่ไหมครับ68ตารางวาแค่นี้ค่ะรายได้ผม7หลักนะเนี่ยมากกว่าเดือนอีกอะเป็นเรื่องที่อยากถามอาจารย์มากนี่แหละฮะ7หลักเลยจริงๆเพราะมันเกิดกับตัวผมแล้วผมก็คิดว่าให้เขาทำได้เหมือนกันคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ค่ะอาจารย์และอาจจะเป็นผู้สูงวัยได้ฟังแบบนี้เนี่ยอยากจะเริ่มต้นที่จะมาปลูกไม้ด่างบ้างในช่วงวัยเกษียณอาจารย์มีข้อแนะนำไหมคะว่าควรจะเริ่มจากอะไรคือถ้าสมมติให้ทำตอนที่แบบเกษียณยังไม่เกษียณยังไม่ทันนะคือตอนนี้คุณผู้ชมเนี่ยเป็นวัยเกษียณละจะเริ่มตอนนี้ทันไหมคะอาจารย์จริงๆไม่ใช่เป็นต้นไม้นะค่ะคุณต้องทำสิ่งที่คุณรักคุณชอบก่อนอันดับหนึ่งเลยค่ะถ้าคุณรักคุณชอบมันแล้วเนี่ยมันสามารถจะทำได้นานมันจะหล่อเลี้ยงชีวิตคุณเรื่องที่สองก็คือคุณต้องหาความรู้ตรงนี้สำคัญมากไม่ว่าวงกรไหนมันจะต้องมีอะไรที่มันแอบแฝงที่ผมมักจะแจ้งคำพูดว่าอย่าเป็นแมงเม่าบินเข้ากองไฟอาจารย์ค่ะนอกจากเรื่องของการให้ความรู้เรื่องของไม้ด่างแล้วเรื่องของการทำธุรกิจคือไม่ว่าธุรกิจอะไรเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงการลงทุนมีความเสี่ยงอาจารย์ขอคำแนะนำหน่อยได้ไหมคะสำหรับการที่จะลงทุนทำธุรกิจไม้ด่างต้องมีข้อควรระวังข้อระมัดระวังอะไรบ้างคะจริงๆมันคือสาเหตุหนึ่งไงที่ผมถึงต้องมาเขียนหนังสือแล้วก็ต้องมาจัดอบรมค่ะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะมาพูดคุยกันอย่างนี้แล้วเรียนรู้ได้เลยอ่ะถูกไหมมันต้องลงมือปฏิบัติและไอ้ต้นไม้เนี่ยมันต้องปฏิบัติไงมันต้องเห็นระยะเวลามันต้องมีช่วงเวลาของมันระยะหนึ่งที่ว่าเห็นการเติบโตมันคุณจะขยายพันธุ์ด้วยวิธีไหนมันก็ต้องมีประสบการณ์นั่นแหละมันต้องลงมือปฏิบัติครับค่ะโอ้ยคุณผู้ชมได้คุยกับอาจารย์แบบนี้พูดถึงเรื่องของไม้ด่างแล้วเราก็อยู่ท่ามกลางไม้ด่างด้วยขออนุญาตค่ะอาจารย์ถามเพิ่มอีกสักข้อหนึ่งอยากทราบว่าปัจจุบันนี้ไม้ด่างพันธุ์ไหนที่เป็นพันธุ์ที่นิยมมากมากคือตอนนี้นะที่เข้ามากระพือโหมกันมากที่สุดคือไม้ใบในตระกูลพวกเขาเรียกว่าเอลอยพวกฟิโลเดนดอนอะไรทั้งหลายเนี่ยค่ะพวกนี้ค่อนข้างจะมาราคาสูงเพราะว่ามันเป็นไม้จากต่างประเทศซึ่งคนไทยไม่เคยเห็นใบมันใหญ่อะไรเงี้ยนะแล้วเขาเลี้ยงในบ้านแต่ผมจะแนะนำว่าช่วงเวลานั้นน่ะมันผ่านพ้นไปแล้วตอนเนี้ยไม้ด่างทุกชนิดเลยไม่ว่าชนิดไหนขอให้มันยังไม่เกิดขึ้นน่ะคือไม้ด่างเนี่ยมันพร้อมจะด่างได้แต่ว่าคุณจะเจอมันไหมถ้าไม่เคยเจอมันเนี่ยแล้วคุณเจอเป็นต้นแรกๆเนี่ยก็เรียกว่าของใหม่คนก็อยากได้ถูกไหมฮะนั่นแหละแล้วตอนนี้ถ้าถามว่าในสวนนี้ผมมีกี่ชนิดมีเกือบ500ชนิดอ่ะมันก็หยิบหมุนเวียนไปเนี่ยก็ไม่จบอ่ะฮะมันก็ทำไปเรื่อยแหละมันถึงบอกว่ามันอยู่กับเราตลอดชีวิตนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมอาจารย์พูดสักขนาดนี้นะคะเอาเป็นว่าแหมอยากจะเห็นไม้ด่างของอาจารย์
ครบ500ชนิดเลยแต่ว่าวันนี้เราจะได้ดูสักกี่ชนิดเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะคุณผู้ชมจะต้องรบกวนให้อาจารย์เนี่ยพาเราไปชมสวนของอาจารย์นะคะว่าไม้ด่างเนี่ยมีความสวยงามแปลกตาขนาดไหนงั้นตอนนี้พักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าค่ะกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ค่ะหลังจากที่เราได้พูดกันถึงเรื่องของไม้ด่างช่วงนี้อยากจะให้อาจารย์พาทัวร์หน่อยนะคะเรื่องของไม้ด่างต่างๆที่จะให้เราชมกันในวันนี้แต่ว่าอยากจะถามอาจารย์ก่อนว่าไม้ด่างจริงๆมีมากมายเลยแต่อยากให้อาจารย์อธิบายหน่อยค่ะว่าคุณลักษณะของใบที่ถือได้ว่าสวยเนี่ยเป็นแบบไหนคะคือนิยามคำว่าสวยเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะยากนะคือมันอยู่ที่ความชอบไงถูกไหมชอบในมุมของเรากับมุมคนอื่นก็ไม่เหมือนกันไม่ได้พูดพระเจ้าชูอะไรนะค่ะผู้หญิงสวยทุกคนถูกไหมถูกทุกคนถูกค่ะนั่นแหละนั่นแหละแล้วแต่ใครจะมองเขามีจุดที่เขาสวยอยู่นะไม่ชอบงั้นต้นไม้ก็เหมือนกันนะอย่างที่อาจารย์ถืออยู่นี่เขาเรียกว่าต้นนี้ต้นนี้ก็เป็นพลูฮะพลูปลาค่ะเป็นใบพลูก็สวยด่างลายเรียกว่าอย่างนี้เรียกว่าลายจัดเลยค่ะนี่ถ้าคนชอบลายแบบอย่างนี้ก็คือแบบชอบส่วนใหญ่ก็จะชอบทั้งนั้นและอย่างต้นอื่นๆล่ะคะอาจารย์โชว์ให้ดูหน่อยได้ไหมคะไม้ด่างอันไหนที่อาจารย์คิดว่าสวยในมุมของอาจารย์เลยอยากโชว์ให้เราได้เห็นคือด่างเนี่ยที่เขาเรียกว่าสวยเนี่ยคือด่างที่มันไม่นิ่งแล้วคนเลี้ยงพยายามทำให้มันนิ่งแต่ถ้าด่างถ้านิ่งไปเลยกลับไม่ได้รับความนิยมนิ่งไปเลยอย่างเช่นต้นนี้เรียกว่าเข็มสามสีอันนี้ด่างนิ่งไปเลยคือมันก็จะแบบไม่ได้มีอะไรพลิกแพลงไม่ได้เปลี่ยนไปมันอย่างนั้นเลยตายตัวเลยซึ่งเมื่อก่อนคนชอบแบบนี้ค่ะปัจจุบันนี้คนไม่ชอบแบบนี้แล้วค่ะถ้าด่างไม่นิ่งเป็นยังไงคะอาจารย์อย่างต้นนี้ไม่นิ่งก็คือเนี่ยฮะมันมีสลับกันไงเห็นไหมยกขึ้นได้ไหมอันนี้คือต้นเดลีค่ะเดลีด่างตัวนี้นำเข้าจากประเทศเกาหลีนะค่ะคือความไม่นิ่งก็คือ มันจะไม่เหมือนกันจะไม่ซ้ำกันไม่เหมือนกันแต่ละใบจะไม่เหมือนกันเลยแต่ถ้ามันนิ่งมันก็ทุกใบมันคล้ายๆกันออกมาแล้วเหมือนกันคนก็บอกว่าโอ้มันไม่นิ่งอย่างโพเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยมันนิ่งแล้ว อย่างเข็มสามสีอย่างเงี้ยก็เข็มอันนี้ก็นิ่งนิ่งอย่างเงี้ยแล้วอย่างใบไหนอีกที่อย่างนี้ก็คือว่านี่อย่างนี้เรียกว่านิ่งครับนิ่งค่ะแต่ไม้บางชนิดเนี่ยบางคนก็ถึงแม้จะนิ่งแต่เขาก็ชอบนะค่ะอย่างเงี้ยอย่างต้นเนี้ยอันนี้ต้นอะไรคะจ๊ะอันนี้เขาเรียกว่าต้นกระชิดลายเสือแล้วมันเป็นแคละด้วยจริงๆมันก็เหมือนนิ่งนะอาจารย์มันค่อนข้างนิ่งเลยแหละอย่างเงี้ยแต่มันก็จะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่ค่ะแต่อย่างเงี้ยนิ่งแบบนี้กับราคาสูงมันจะเป็นบางชนิดเป็นบางชนิดของมันไงซึ่งมันด่างยากในเรื่องของการดูแลรักษาก็สำคัญค่ะอาจารย์ค่ะสมมติว่าคนที่ไม่ค่อยอยู่บ้านต้องเดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยไปต่างประเทศบ่อยอยากปลูกต้นไม้อยากปลูกไม้ด่างมีวิธีดูแลรักษายังไงคะคือไม้ด่างก็ดูแลไม่ได้แตกต่างกับไม้ปกติทั่วไปเพียงแต่ว่าอาจจะต้องระมัดระวังมากหน่อยเขาอาจจะมีเรียกว่าใบที่มันด่างเยอะค่ะมันก็มีโอกาสเพราะว่าไม้ทั่วไปมันมีคลอโรฟิลล์ในการปรุงอาหารแต่ไม้ด่างเนี่ยมันมีคลอโรฟิลล์น้อยมันทำให้เกิดสีสันลวดลายสวยงามใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเขามีคลอโรฟิลล์น้อยเนี่ยเมื่อโดนแดดมากๆเขาก็จะไหม้งั้นเราก็จะต้องเลี้ยงอาจจะเลี้ยงในแสแลนในที่ที่ใต้ร่มไม้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ส่วนใหญ่แล้วไม้ด่างเนี่ยเลี้ยงแดดเรียกว่าลำไรดีที่สุดแดดลำไรหรือถ้าเขามีความด่างเรียกว่ารวมภาพรวมนะด่างไม่เกิน 50% ค่ะก็สามารถเลี้ยงได้ตามธรรมชาติเลยสมมุติเราไปต่างจังหวัดหลายวันเลยอาจารย์เราไม่มีเวลารดน้ำต้นไม้อะค่ะทำยังไงอะคะอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าเราชอบต้นนี้มากเลยเราก็เอาต้นเนี้ยเอาเข้าถุงนะแล้วก็ให้น้ำเข้า1ครั้งแล้วก็อยู่ในถุงนั้นเขาสามารถที่จะดูแลของเขาเองเลยในเนี้ยนะจัดการชีวิตตัวเขาเองใช่เป็นได้เป็นหนึ่งมีตัวอย่างเราเรียกนี่ครับเราเรียกอย่างนี้เรียกว่าการอบซึ่งใช้ในการขยายพันธุ์และการดูแลเขาด้วยเขาอาจจะมีใบร่วงใบอะไรแต่เขาจะเติบโตได้
อยู่ได้1เดือนเลยโดยไม่เป็นอะไรแบบนี้1เดือนไม่เป็นอะไรเลยแปลว่าถ้าเราไปต่างประเทศ1เดือนก็คือรดน้ำไว้แล้วใส่ถุงอะไรอย่างงี้ใส่ถุงเลยจะเห็นไหมมีไอ้น้ำเกาะค่ะนี่แล้วตัวที่วันที่ที่ผมกำหนดไว้ก็คือเนี่ยเราจะเขียนไว้ที่ถุงนี่เลยวันที่10เดือน1010เดือน10ค่ะดังนั้นพอวันที่10เดือน11เราเสียบยอดอยู่เราชำอยู่เราก็เปิดถุงแกะออกแค่นี้เองแล้วเราก็เอาไปเลี้ยงตามดูตามปกติก็ใช้เวลาประมาณต้นหนึ่งก็ประมาณเดือนหนึ่งแล้วเลี้ยงต่ออีกเดือนหนึ่งก็2เดือนก็จำหน่ายได้นะสำหรับคุณผู้ชมที่ชมอยู่แล้วอยากจะมาเรียนรู้ศึกษากับอาจารย์เนี่ยมาต้องทำยังไงบ้างคะโอ้ไปที่ Facebook ผมเลยชื่อตามหนังสือเลยครับนี่มหัศจรรย์สีสันพันไม้ด่าง Facebook นี้เลยแจ้งมาเลยครับแล้วก็แอดไลน์แล้วสมัครเข้ามาเลยอยากจะมาอบรมวันไหนผมมี10หัวข้อให้อบรมค่ะตั้งแต่เริ่มตั้งแต่มือใหม่การขยายพันธุ์การทำธุรกิจอยู่กับบ้านนะถามว่าคนที่สูงอายุเนี่ยมันจะมีอะไรความสุขก็คุณไม่ต้องไปไหนแต่คุณมีรายได้อยู่ที่บ้านแล้วมีรายได้ถึงไม่น้อยกว่ารายได้ประจำคุณอีกอ่ะแล้วคุณก็ไม่ต้องไปไหนเลยนะคุณทำคุณแพ็คคุณอะไรใส่กล่องใช่ไหมเอาไปส่งไปที่นี่มีการจัดการต้นไม้ก็มีที่นี่คุณขยายพันธุ์อยู่ที่นี่ทำอยู่นี่เลยไม่ต้องออกไปไหนเลยมันไม่ต้องเดินทางไม่ต้องอะไรเลยเนี่ยมันเหมาะกับสูงอายุมากใช่ไหมแต่ถ้าคุณเป็นหนุ่มสาวแนวคุณต้องอาจจะต้องเดินทางไปนู่นไปนี่แต่ว่าคนสูงอายุไม่อยากไปไหนค่ะทุกวันนี้ผมเนี่ยเช้าออกไปออกกำลังกายไปใส่บาตรนะเอาขนมที่เขาเอามาฝากคนที่มาอบรมอะไรเนี่ยอาจารย์ขนมมาฝากเอาไปใส่บาตรให้เขาเพราะว่าโอ้โหมันกินไม่ไหวเนี่ยพอเรายิ่งให้มันก็ยิ่งได้อย่างเงี้ยตลอดมีกำหนดไหมคะอาจารย์ว่าสอนครั้งหนึ่งเนี่ยกำหนดลิมิตกี่คนคือที่นี่มันมากไม่ได้ก็ประมาณ 4-5 คนได้แค่ในกลุ่มนี้ถ้าเลยเป็น10แล้วเวลาเดินเนี่ยมันชี้ให้ไม่ได้เห็นไงมันไกลไปงั้นบางทีมันถ้าจริงๆ3คน4คนกำลังดีเลยนอกจากการที่อาจารย์เปิดอบรมให้กับผู้ที่สนใจแล้วอาจารย์ยังเขียนหนังสืออย่างที่เห็นนี้นะคะคุณผู้ชมทำไมอาจารย์ถึงได้มีการทำเป็นหนังสือขึ้นมาแบบนี้คะอาจารย์คือหนังสือเนี่ยมันจับต้องได้มันมีรูปให้เห็นค่ะนะตอนที่ผมทำเรื่องใหม่ตอนแรกผมคิดว่าผมจะไม่ทำแล้วนะฮะเพราะว่าค่าพิมพ์มันสูงมากค่ะถามว่าใครจะมาทำหนังสือขายทุกวันนี้เล่มนี้400,000 บาท3,000 เล่ม3,000 เล่มลงทุนเองใช่ค่ะแล้วในนี้มันจะบรรจุตั้งแต่อะไรนะครับไม้ด่างคืออะไรค่ะเอาตั้งแต่เริ่มต้นเลยคนไม่เป็นเลยค่ะไปยันสุดท้ายทำเป็นอาชีพแล้วเขาประกวดกันยังไงก็มีในนี้อีกเรียกว่าเอาทุกหัวข้อที่คุณจะทำเนี่ยเริ่มต้นไปถือสู่อาชีพเลยผมถึงเขียนเล่มนี้ขึ้นมาแล้วก็ได้รับเงินทุนช่วยเหลือจากคอลเลกเตอร์จากต่างประเทศให้มาครึ่งนึงเลยไม่งั้นหนังสือเล่มนี้ไม่สำเร็จเพราะเขาไปเห็นแล้วเขาบอกทำเลยอาจารย์ทำเลยผมบอกผมมีครึ่งเดียวนะเขาก็ให้มานะข้อดีของมันตรงนี้อันนี้อยู่ตรงไหนครับก็คือหนึ่งก็คือมันรวบรวมรูปไม้ด่างทั้งหมดที่มีอยู่ปัจจุบันแต่พูดว่าปัจจุบันไม่ได้เพราะไม้ด่างเกิดขึ้นทุกวันแต่อย่างน้อยมาหลอกเราไม่ได้แล้วเนี่ยไม้ด่างมีกี่แบบเห็นไหมเนี่ยมันมีด่างขอบด่างกลางด่างปะด่างอะไรเห็นหมดเลยงั้นคุณไปเจอในป่าแล้วไอ้นี่ด่างไม่ด่างปัญหาคือคนไปดูแล้วอันนี้ด่างไม่ด่างตอบไม่ได้อาจารย์คะทำไมอาจารย์ถึงอยากที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของไม้ด่างให้กับผู้ที่สนใจคะเพราะว่าไม่ว่าวงการไหนมันมีคำว่าแมงเม่าบินเข้ากองไฟใช่อาจารย์ก็ไม่อยากคิดว่ารายได้ดีอะไรดีแล้วโดดเข้ามาโดนหลอกกันเยอะมากเลยแล้วช่วงโควิดนี่ก็โดนหลอกกันเยอะมากเลยนะทราบมาว่าเลยบอกว่าถ้าเราไม่ให้ความรู้ตรงนี้มันช่วยคนได้เยอะก็คือเป้าประสงค์หลักของอาจารย์ก็คือตอนนี้ไม่ได้อยากหารายได้แล้วอยากที่จะถ่ายทอดให้ความรู้ช่วยเหลือคนอื่นค่ะตอนนี้ก็คืออาจารย์เปิดอบรมเพื่อที่ต้องการให้ความรู้กับผู้ที่สนใจมีหนังสือให้คุณผู้ชมได้ไปศึกษาอันนี้เมื่อก่อนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเล่มเนี่ยมันมีรูปอยู่ในนี้ประมาณทั้ง 1,200 รูปผมคิดรูปละ50ตังค์ก็ตก550บวกค่าส่งอีกร้อยบาทเป็น650ต่อ1เล่มตอนนี้ลดเพื่อให้เลย200บาทแล้วคิดค่าส่งอีก50บาทต้องมาเอาที่บ้านคิด200ไม่คิดค่าส่งขาดทุนเลยแหละเรียกว่าขาดทุนเลยแต่ว่าอยากจะให้แต่เลยนิดหน่อยเองเท่านั้นเอง
แอบทราบมาว่าอาจารย์เนี่ยมีความต้องการที่อยากจะถ่ายทอดพันธุ์ไม้ด่างของไทยเราเนี่ยไปให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเลยใช่ไหมคะครับมันเป็นพันธุ์ไม้ไหนบ้างคะที่เป็นของไทยที่อาจารย์อยากจะถ่ายทอดให้ทุกคนในทั่วโลกเนี่ยเป็นที่รู้จักคือไม้ตอนนี้เราเนี่ยเป็นประเทศที่รับไม้ด่างจากต่างประเทศเนี่ยมาเยอะมากสมมติว่าไม้ด่างอย่างของไทยเราที่เป็นนิยมว่าผมก็อยากให้เขารู้จักเช่นไม้ประจำชาติเราอย่างต้นคูนหรือราชพฤกษ์อย่างเงี้ยก็มีด่างเหมือนกันนะคะไม้ประจำจังหวัดอันนี้ก็มีด่างแล้วนอกนั้นยังมีไม้อะไรที่เป็นความเชื่อไม้มงคลไม้อะไรของไทยเนี่ยเยอะมากเลยแล้วคนที่มาจากต่างประเทศเนี่ยเขาก็อยากที่จะได้มีอยู่ในเล่มนี้ไหมคะอาจารย์มีทั้งนั้นเลยครับมีครบเลยอ่านเล่มนี้จบเลยจบในเล่มเดียวเลยในนี้ผมแบ่งเป็นกลุ่มเลยนะค่ะคือคนที่ไม่เป็นเนี่ยเขามักจะต้องหนังสือเนี่ยมาตรฐานเขาต้องจัดตามวงนึกออกไหมสกุลนี้มีต้นอะไรบ้างแต่อันนี้ปั๊บสมมติว่าคุณอยากรู้เรื่องอะไรไม้ป่าไม้แปลกคุณก็เปิดอันนี้ดูในนี้คือไม้ป่าไม้แปลกหมดเลยค่ะนี่อยากดูไม้แคระมีอะไรแคระด่างบ้างก็มีในนี้เลยอย่างเงี้ยมันง่ายไม้น้ำมีอะไรด่างบ้างแล้วนี่บัวก็มีด่างเห็นไหมต้นโพนี่จัดอยู่ในตระกูลไม้ไหนคะเป็นไม้ยืนต้นนะในไม้ยืนต้นก็มีหรือแยกเป็นกลุ่มอย่างจันผาก็มีมันก็จะมีครบวงจรแล้วก็บางทีไปเป็นกรรมการที่ไหนผมก็จะถ่ายรูปไว้เนี่ยตัวนี้ได้รางวัลนะก็จะเห็นต้นที่มันดีๆสวยๆอะไรทั้งหมดเนี่ยอยู่ในนี้หมดเลยนะผู้ชมค่ะวันนี้อาจารย์ได้มาถ่ายทอดนะให้ความรู้กับเราในเรื่องของไม้ด่างแต่สุดท้ายอยากให้อาจารย์ฝากถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่โดยเฉพาะผู้สูงวัยหน่อยค่ะอยากให้อาจารย์ฝากถึงแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างไรให้มีความสุขแบบอาจารย์ค่ะครับท่านผู้สูงอายุทุกท่านนะครับการที่เราบางทีเจริญวัยมาถึงบั้นปลายของชีวิตเนี่ยสิ่งที่มันอยู่ตรงข้ามกับร่างกายที่สบไปก็คือจิตใจที่ต้องเข้มแข็งมากขึ้นนะครับสุขภาพกายสุขภาพใจเป็นสิ่งสำคัญนะการดูแลสุขภาพใจเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในบั้นปลายนะการที่เราเจริญวัยมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็แสดงว่าเราได้สะสมความรู้ภูมิปัญญาประสบการณ์มามากที่สมควรที่จะแบ่งปันถ่ายทอดให้กับคนรุ่นต่อไปแล้วถ้าเราทำอย่างนั้นได้นะชีวิตเราก็จะมีความสุขนะครับเพราะว่าชีวิตจริงๆเนี่ยคุณค่าของชีวิตจริงๆเนี่ยมันไม่มีวันเกษียณค่ะนี่ก็คือความสุขในแบบของอาจารย์นะคะคือการมีประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ที่เรามีให้กับคนที่ต้องการที่จะได้รับความรู้จากเราและอย่างที่อาจารย์บอกค่ะว่าคุณค่าของชีวิตไม่มีวันเกษียณวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยที่วันนี้มาถ่ายทอดในเรื่องของความรู้เรื่องของไม้ด่างและยังมาให้แรงบันดาลใจดีๆกับคุณผู้ชมอีกด้วยขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะครับดีครับคุณผู้ชมค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะพบกับรายการสุขใจวัยเก่าได้ใหม่ค่ะทุกวันอังคารเวลาบ่ายโมงครึ่งทาง TV5 HD ดูช่อง5กดหมายเลข5นะคะรวมถึงยังสามารถรับชมช่องทางออนไลน์ได้นะคะทั้ง Facebook YouTube และติดตาม TV5 HD ออนไลน์ได้ทุกแพลตฟอร์มวันนี้อาจารย์ธนรัตน์หงส์เจริญรวมถึงส้มนิสารัตน์อมรลักษณ์ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ